ที่4ผลงานต่อไปนี่ก็น่าสนใจนะครับเป็นกล่องโฟมอเนกประสงค์หรือว่า Healthy Box ขอเชิญคุณเดชาวัฒน์วิถีเรืองรัศมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยครับขอบคุณคุณพิธีกรและกล่าวสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมนายเดชาวัฒน์วิถีเรืองรัศมีจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วันนี้ผมขอนำเสนอกล่องโฟมอนามัยปลอดภัยอเนกประสงค์ครับเรามาดูกันว่าทำไมถึงต้องเป็นกล่องโฟมอเนกประสงค์นะครับถึงแม้ในปัจจุบันกล่องโฟมเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแต่ก็เป็นการยากครับที่จะหลีกเลี่ยงในการใช้งานเนื่องจากมีน้ำหนักเบามีความสะดวกในการใช้งานจึงทำให้การใช้งานกล่องโฟมมีอย่างแพร่หลายในรูปของการนำมารักษาอุณหภูมิโดยเฉพาะการนำรักษาอาหารทะเลครับเมื่อทำการรักษาอาหารทะเลแล้วจะเกิดการบาดของคลีปปลาเปลือกกุ้งเปลือกหอยภายในตัวกล่องโฟมทำให้ตัวกล่องโฟมนั้นเกิดรอยชำรุดครับรอยชำรุดนั้นสามารถสะสมเชื้อราและกลิ่นเหม็นได้ทำให้การนำกล่องโฟมมาใช้งานในครั้งต่อไปไม่ปลอดภัยจึงได้นำกล่องโฟมไปทิ้งและทำให้เกิดปัญหาขยะขึ้นได้ครับดังนั้นทีมงานวิจัยของเราจึงหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการนำผลิตภัณฑ์กล่องโฟมมาเคลือบด้วยน้ำยางธรรมชาติที่ดัดแปลงโมเลกุลเป็นน้ำยางไร้สีไร้กลิ่นเรียบร้อยแล้วทำให้กล่องนั้นมีความทนทานเพิ่มขึ้นมีความปลอดภัยต่อสุขภาพสามารถรักษาความเย็นได้นานขึ้นลดขยะและมลภาวะจากกล่องโฟมลงได้อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าภายในตัวแก่กล่องโฟมด้วยครับเรามาดูมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นกันนะครับหากเรามีการใช้งานกล่องโฟมในไซส์ขนาด25กิโลซึ่งเป็นไซส์ที่นิยมใช้งานนะครับสมมติว่าปีหนึ่งใช้สัก 200,000 กล่องจะมีค่าน้ำยางที่ใช้ในการเคลือบที่ 7.1 ล้านบาทครับตัวเลขนี้มาจากไหนใน1กล่องจะใช้น้ำยางเคลือบ1กิโลครับน้ำยาง1กิโลมีราคา 35.5 บาทครับเมื่อทำการเคลือบกล่องแล้วกล่องจะมีความทนทานเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครับดังนั้นจึงสามารถลดต้นทุนได้ถึง19ล้านบาทครับเมื่อกล่องมีความทนทานเพิ่มขึ้นก็จะสามารถลดค่ากำจัดขยะได้เช่นกันครับโดยในปัจจุบันครับประเทศทางฝั่งของอเมริกาและยุโรปได้มีการรณรงค์ลดปัญหาขยะจากกล่องโฟมผมขอยกตัวอย่างเช่นประเทศสวีเดนนะครับจะมีการคิดค่ากำจัดขยะจากกล่องโฟมที่กล่องละ6บาทครับเมื่อกล่องเรามีความทนทานเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงสามารถลดค่ากำจัดขยะได้ถึง 600,000 บาทเลยครับต่อมาเรามาดูประโยชน์ข้อดีของผลิตภัณฑ์กล่องโฟมเพิ่มเติมกันนะครับโดยเริ่มจากการเก็บรักษาอาหารครับสามารถนำมาแช่อาหารทะเลผักและผลไม้ได้เป็นระยะเวลาที่นานขึ้นมีความปลอดภัยในการใช้งานมีความปลอดภัยต่อผู้ที่มีโรคภูมิแพ้โปรตีนครับสามารถป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียได้ทำให้กล่องโฟมนั้นมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นจึงส่งผลให้ลดขยะและมลภาวะจากกล่องโฟมลงได้ครับอีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าภายในตัวของวัตถุดิบก็คือตัวน้ำยางธรรมชาติและกล่องโฟมครับและมีกระบวนการผลิตที่ง่ายทับสามารถทำได้ตั้งแต่การทาการสเปรย์หรือการเทน้ำยางให้เต็มเมื่อได้ความหนาแล้วก็เทออกครับต่อมาเรามาดูกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์เรากันนะครับว่าจะเป็นใครโดยเทคโนโลยีของเรานะครับสามารถเริ่มผลิตได้ตั้งแต่ชาวเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและบริษัทที่สนใจทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางครับเนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่ง่ายจึงสามารถเริ่มแต่ชาวเกษตรกรเลยครับเมื่อผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วจะมีกลุ่มลูกค้าคือประชาชนทั่วไปกลุ่มฟาร์มและอุตสาหกรรมประมงครับเป็นที่ทราบกันว่าประชากรประเทศไทยมีอยู่ที่ 67.7 ล้านคนครับคิดเป็น 21.4 ล้านครัวเรือนนะครับเราลองคิดดูว่าถ้ามีการใช้กล่องโฟมในปริมาณเพียงแค่ 10% ของครัวเรือนจะมีการใช้การกล่องโฟมอยู่ที่ 2.14 ล้านใบครับโดยจะใช้กล่องโฟมไซส์ขนาด25บาทและมีค่าน้ำยางที่ขอโทษครับ75บาทและมีค่าน้ำยางที่ใช้ในการเคลือบอีก25บาทครับก็จะเป็นมูลค่าถึง214ล้านบาทต่อมากลุ่มฟาร์มครับสมมุติว่าปีหนึ่งมีการใช้งานที่ 50,000 กล่องโดยจะใช้งานกล่องไซส์ขนาด190บาทครับและมีค่าน้ำยางที่ใช้ในการเคลือบอีก50บาทก็จะเป็นมูลค่า12ล้านบาทครับและกลุ่มอุตสาหกรรมประมงครับสมมุติว่าใช้ภายในประเทศไทยคิดเล่นๆนะครับสัก 200,000 กล่องครับโดยจะใช้กล่องโฟมไซส์ขนาด190บาทและมีค่าน้ำยางที่ใช้ในการเคลือบอีก50บาทครับก็จะเป็นมูลค่า48ล้านบาทโดยมูลค่ารวมทั้งหมดของการใช้งานกล่องโฟมและน้ำยางเคลือบนะครับจะอยู่ที่274ล้านบาทต่อปีนะครับโดยทั้งหมดที่เราพูดมานี้ท่านอาจจะหาว่าเราพูดเกินความจริงหรือเปล่าหรือโม้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีผลการทดสอบมายืนยันให้ดังนี้ครับโดยน้ำหนักยางที่ใช้ครับกระบวนการผลิตของเราเนี่ยใช้น้ำหนักยางที่ 0.49 กรัมต่อตารางเซนติเมตรครับ
การยึดติดทดสอบในเทสนะครับพบว่าการยึดติดของน้ำยางเคลือบและกล่องโฟมมีการยึดติดกันที่ดีครับการทนทานต่อการฉีกขาดครับมีค่าที่สูงครับเนื่องจากเป็นสมบัติเด่นของยางธรรมชาติจึงสามารถป้องกันการบาดของครีบปลาเปลือกกุ้งและเปลือกหอยได้ครับการซึมน้ำนะครับกระบวนการผลิตของเราเนี่ยแทบจะไม่มีการซึมน้ำเลยครับเมื่อแช่ผ่านไปเป็นระยะเวลา2วันนะครับการรักษาความเย็นกล่องที่ผ่านกระบวนการเคลือบครับสามารถรักษาความเย็นได้นานกว่ากล่องที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการเคลือบนะครับต่อมาครับความปลอดภัยในด้านการเกิดเชื้อราครับทางเราจะทดสอบหาปริมาณจุลินทรีย์ครับโดยทั่วไปอาหารที่บูดเสียจะพบปริมาณจุลินทรีย์ที่1ล้านตัวครับแต่น้ำยางที่ใช้ในการเคลือบของเราเนี่ยพบแค่เพียง1,000ตัวครับจึงไม่มีการบูดเสียดังนั้นย่อมไม่เกิดเชื้อราขึ้นอย่างแน่นอนครับเป็นการยืนยันความปลอดภัยได้เลยครับต่อมาเป็นความปลอดภัยในด้านของผู้ที่มีโรคภูมิแพ้โปรตีนจากน้ำยางนะครับน้ำยางที่เราใช้ในการเคลือบเนี่ยทดสอบแล้วว่าไม่พบโปรตีนภูมิแพ้ REF ครับผมต่อมาเรามาดูจุดแข็งจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์เราครับนะครับจุดแข็งคือมีกระบวนการผลิตที่ง่ายและรวดเร็วครับมีภาพลักษณ์ด้านบวกต่อสิ่งแวดล้อมครับมีผู้ใช้งานที่แพร่หลายครับใช้งานวัตถุดิบธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศครับเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลครับจุดอ่อนนะครับเมื่อต้นทุนเพิ่มครับราคาผลิตภัณฑ์ก็จะเพิ่มตามเพียงเล็กน้อยครับเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะคุ้มนะครับโอกาสครับทำให้ปัญหาจากขยะจากผลิตภัณฑ์กล่องโฟมลดลงครับทำให้ผู้บริโภคครับหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้นครับสามารถนำเทคโนโลยีของเราเนี่ยมาดัดแปลงทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกได้ครับและยังสามารถทดแทนผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆได้อีกด้วยครับอุปสรรคนะครับยังคงต้องแข่งขันกับผลิตภัณฑ์จากที่ทำจากพลาสติกอยู่และอาจจะมีการต่อต้านจากผู้ผลิตในระยะแรกครับเนื่องจากกล่องโฟมที่เราทำขึ้นมาเนี่ยจะมีความทนทานเพิ่มขึ้นทำให้ยอดขายของเขาได้น้อยลงครับและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนใจทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบคุณคุณเดชาวัฒน์นะครับก็เป็นกล่องโฟมอเนกประสงค์นะฮะนายเดชาวัฒน์นี่บอกว่าผลิตง่ายไม่ซึมน้ำแล้วก็เป็นการลดขยะในระดับหนึ่งอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากเลยที่ใส่ซีฟู้ดได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็ป้องกันเชื้อราได้อีกด้วยนะครับ